จะไปคุณอุ๊งอิ๊งแบบเต็มๆนะครับขอไปพลังประชารัฐก่อนครับไม่แน่ใจว่านี่เป็นการสู้กลับของพลเอกประวิตรหรือไม่วันนี้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับและมีมติของพรรคก็คือส่ง4รายชื่อรัฐมนตรีเดิมแต่อยากจะให้เปิดภาพด้วยภาพนี้ก่อนภาพนี้คือพลเอกประวิตรเดินทางมาถึงที่พรรคคือมาในชุดขาวทั้งชุดนักข่าวเนี่ยคือไม่กล้าแซวท่านนะฮะเอ๊ะมันจะไปสอดคล้องกับที่คุณทักษิณพูดเมื่อวานหรือเปล่าที่แนะนำให้ไปศึกษาธรรมะวันนี้แกมาขาวทั้งชุดอย่างนี้ฮะแต่จริงๆเป็นชุดพักสีขาวนะฮะแจ็คเก็ตพักก็สีขาวแล้วกางเกงอะขาวแต่ขาวไปถึงรองเท้าเลยนักข่าวแซวแต่ไม่กล้าแซวดังแซวในใจหรือว่าท่านประวิตรท่านเป็นคนแบบแต่งตัวแฟชั่นไงก็เป็นไปได้แต่มันบังเอิญไงบังเอิญเมื่อวานนี้เองไงทีนี้พลเอกประวิตรไม่ได้พูดอะไรกับนักข่าวเลยครับสีหน้าเรียบเฉยแล้วเข้าพักไปอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็จะมีเฉพาะกรรมการบริหารฝั่งพลเอกประวิตรนะครับ12คนจาก19 คนที่มาร่วมในการประชุมก็มีคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณชัยวุฒนาคมานุสรต้องมาอยู่แล้วคุณตรีนุชเทียนทองรองหัวหน้าพักอย่างนี้เป็นต้นฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไม่มาเลยนะฮะซึ่งร้อยเอกธรรมนัสให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าติดภารกิจน้ำท่วมภาคเหนือก็ไม่ได้มาหลังประชุมเสร็จนักข่าวก็พยายามจะถามพลเอกประวิตรเปิดทางครับเปิดทางครับสวัสดีค่ะลุงป้อมเปิดทางครับเปิดทางขอทางครับโทษนะครับต้องเปิดทางนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับขอปิดประตูหน่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสื่อมวลชนครับตอบสั้นๆเลยว่ารอฟังการแถลงข่าววันนี้สีหน้าเรียบเฉยนะครับไม่มีการล้อเล่นอะไรใดๆหยอกล้ออะไรใดๆกับผู้สื่อข่าวครับมีรายงานนะครับว่าวาระการประชุมจะมี2ประเด็นก็คือยืนยันรายชื่อบุคคลเป็นรัฐมนตรี4รายชื่อตามที่แถลงไปก่อนหน้านี้คือตามรายงานคือส่งหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะมีพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยฮะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสก็ดำรงตำแหน่งว่าการเกษตรคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็เป็นว่าการสาธารณสุขคุณอรรถกรก็จะเป็นขออภัยคุณสันติเป็นช่วยว่าการคุณอรรถกรก็เป็นช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอีกส่วนก็ยืนยันว่ารายชื่อนี้ทำตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐมีการยกข้อ17ซึ่งระบุหัวหน้าพรรคการเมืองมีหน้าที่และอำนาจเนี่ยฮะแล้วก็มีการระบุลงไปในรายละเอียดด้วยว่ากรณีมีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้อำนาจปฏิบัติการในนามพรรคการเมืองได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ให้ถือว่าเป็นมติของพรรคนอกจากนี้ก็ยังมีการยืนยันอ้างอิงข้อบังคับข้อต่างๆในขณะที่คุณชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐออกมาพูดครับเรื่องกวนสสของร้อยเอกธรรมนัสที่ส่งเหมือนส่งชื่อตัดหน้าไปที่ฝั่งของพรรคเพื่อไทยก่อนคุณชัยวุฒิยืนยันว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงนะการส่งรายชื่อเนี่ยแต่ยังไงก็ตามมันต้องเป็นไปตามข้อบังคับไม่อยากให้แบ่งขายให้ไปทั้งตัวเอาครึ่งตัวไม่ได้ต้องไปทั้งพรรคและไม่อยากให้ใช้เล่ห์เหลี่ยมหักกันที่ประเด็นเรื่องของพรรคการเมืองก็ดําเนินการตามกฎหมายแล้วกันนะครับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองตามข้อบังคับพรรคแล้วก็เป็นหลักการประชาธิปไตยนะครับเพราะเราร่วมรัฐบาลในนามพรรคพลังประชารัฐก็อยากให้เป็นไปตามข้อตกลงคือไม่อยากให้เป็นการแบ่งนะแบ่งขายหรือว่าไปก็ไปทั้งตัวเอาก็เอาทั้งตัวครับเอาครึ่งตัวไม่ได้นะครับไปทั้งพรรคนะครับเป็นเรื่องของพรรคเป็นหลักการประชาธิปไตยนะไม่อยากให้ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือว่าใช้อะไรเขาเรียกว่าหักกันนะครับมันจะทำให้การทำงานลำบากหัวหน้าพักได้บอกไหมครับว่าได้มีการพูดคุยกับท่านธรรมนัสบ้างหรือยังอ๋อไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้นะฮะเป็นพูดในเรื่องการประชุมเรื่องการร่วมรัฐบาลแล้วก็ที่สำคัญผมคิดว่าการดำเนินการก็อยากให้เป็นการดำเนินอย่างตรงไปตรงมานะตามกฎหมายตามมติของพักนะครับไม่อยากให้มีการครอบงำจับบุคคลภายนอกพักนะครับคือครอบงำพักอื่นครอบได้นะครับอย่าให้มันครอบงำข้ามพักมันไม่ดีอันนี้หมายถึงท่านทักษิณนะคะผมไม่ได้พูดนะฮะผมพูดหลักการว่าการครอบงำพักอื่นก็ทำไปนะแต่ครอบงำพักพลังประชารัฐเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ
หลังประชุมครับโฆษกพรรคพลังประชารัฐครับพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยออกมาแถลงข้อสรุปอย่างเป็นทางการย้ำชัดว่าการเสนอชื่อรัฐมนตรีต้องผ่านมติกรรมการบริหารพรรควันนี้มติประชุมยืนยันชัดเจนครับว่าทางกรรมการบริหารพรรคได้มอบอำนาจให้ท่านหัวหน้าพรรคเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจส่วนรายชื่อของรับเอกสารที่ส่งไปก่อนหน้านี้ค่ะไม่ได้ผ่านมติพรรคหรือว่าเป็นมติพรรคไม่ครับเพราะว่าทั้ง4รายชื่อนะครับทุกวันนี้นะครับทางกรรมการบริหารพรรคท่านยังยืนยันนะครับทั้ง4รายชื่อตั้งแต่วันแรกที่เราเสนอไปนะครับตั้งแต่วันที่20สิงหาคมครับถ้ารายชื่อที่ออกมาไม่ใช่ตามนี้เราจะดำเนินการอย่างไรก็คงจะต้องคุยกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอำนาจของหัวหน้ารัฐบาลนะครับแต่โดยมารยาทนะครับมารยาททางการเมืองจะต้องมีการพูดคุยกันนะครับที่รายชื่อที่เราเสนอไปหากไม่เหมาะสมนะครับหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ชัดเจนก็ต้องมาคุยกันนะครับเรายินดีที่พร้อมที่จะเปลี่ยน